จ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีสามเสนที่ปฏิบัติภารกิจสาธิตใช้ถังดับเพลิงแล้วเกิดระเบิดภายในโรงเรียนราชวินิตมัธยมเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาไปที่วัดสุนทรธรรมทานค่ะหรือว่าวัดแคนางเลิ้งไปเข้าพิธีบวชหน้าไฟ4คนจาก7คนเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับนายขุนทองเปรมมณีหรือว่าน้องเบนซ์อายุ18ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่วัดสุนทรธรรมทานค่ะมีพระพิพัฒน์วราพรเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทานเจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายปทุมวันเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ช่วงหนึ่งระหว่างทำพิธีเจ้าอาวาสให้โอวาทกับผู้เข้ารับการบวชว่าขอให้ตั้งจิตมั่นซึ่งการบวชเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งในการบวชให้แก่ผู้วายชนเป็นสิ่งสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแม้จะมีระยะเวลาสั้นในการบวชแต่ขอให้ตั้งใจและประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจเพื่อให้บุญกุศลเกิดแก่ตัวเราและผู้ที่ตั้งใจจะบวชให้ด้วยทางนี้การบวชหน้าไฟวันนี้มีลูกพี่ลูกน้องของน้องเบนอีก2คนมาร่วมบวชหน้าไฟด้วยนะคะนายสมเจนชูทองหัวหน้าสถานีดับเพลิง3เสนบอกว่าการบวชหน้าไฟวันนี้เป็นความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ทีมดับเพลิงที่เป็นครูฝึกในวันที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ขอขมาน้องเบนและขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงนักเรียนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับย้ำว่าทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นความนะครับประสงค์นะครับของทางน้องๆนะครับซึ่งเป็นคณะครูฝึกนะครับที่ร่วมกิจกรรมในวันนั้นก็แจ้งความประสงค์นะครับแล้วก็ทางเราก็ติดต่อนะครับก็เพื่อให้เกิดความสบายใจนะครับในส่วนของน้องๆแล้วก็ณปัจจุบันคืออะไรซึ่งทําแล้วนะครับก่อให้เกิดนะครับสิ่งที่ดีนะครับก็ทางเราก็พยายามทําเต็มที่ที่สุดครอบครัวของน้องเบนซ์ทั้งพี่ชายและนางแพรเมืองจารุพงษ์ที่เป็นป้าของน้องเบนซ์ยืนยันว่าไม่ติดใจนะคะแล้วก็เห็นการกระทำของทีมดับเพลิงแล้วเชื่อว่าเป็นการขอโทษจากหัวใจและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะพี่เห็นเขาไม่ต้องขอโทษพี่ก็รู้แล้วว่าเขาขอโทษขอโทษจากหัวใจการกระทำที่เขาทำให้น้องให้พี่ให้ครอบครัวเราไม่ต้องพูดพี่สัมผัสได้จากใจถึงใจพี่สัมผัสได้จริงๆสายตาที่เราส่งถึงกันมองกันเรารู้ว่าเขาเสียใจอย่างแรงเนาะต้องใช้คำว่าอย่างแรงอย่างแรงใช่เสียใจอย่างแรงนะคะมารดน้ำน้องเขาก็ร้องไห้แล้วก็แบบมองน้องจับน้องก็คือแบบเขาเหมือนจะคุยอะไรแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ยินแล้วก็มีสติอีกทีนึงก็คือพี่ข้างๆบอกว่าขอโทษนะครับที่เกิดขึ้นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ตัวเขาคือร้องไห้แบบเขาร้องจนหน้าเขาแดงหมดแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เขาทำไม่มีอะไรต้องพูดไม่มีอะไรต้องว่าเขาแล้วคือมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะจ๊ะวันนี้ช่วงเวลา 17:00 นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพร่างของน้องเบนซ์ที่วัดสุนทรธรรมทานนะคะซึ่งตลอดการสวดพระอภิธรรม3วันมีทั้งครอบครัวเพื่อนโรงเรียนแล้วก็ผู้บริหารกทมสถานศึกษาต่างๆร่วมพิธีกันเนืองแน่นทีเดียวค่ะ